ดีนายเขาคิดถึงว่าถ้าไม่ติดว่าเจ้านี้มีคำสาปนะคะพี่หมิวจะเลี้ยงไว้สักหนึ่งตัวเพราะว่าเขาน่ารักนั่นเองเนี่ยมันน่ารักมากนะคือเอลเดอร์การ์เดียนค่ะน่ารักน่ารักน่ารักกว่าการ์เดียนอีกเป็นตัวที่แบบน่ารักมากๆเลยสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนกลับมาพบอีกครั้งหนึ่งกับ MT Minecraft Channel ค่ะวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft Azeroth 1.13.2 ค่ะวันนี้เราจะไปตามหาปราสาทใต้น้ำหรือว่า Ocean Monument กันนั่นเองโอเคมาอย่างแรกสุดค่ะทำยาก่อนยาเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะว่าไม่มียาก็ไปได้ไหมไปได้แต่ถ้ามียานี้จะเป็นอะไรที่มั่นคงปลอดภัยกว่านั่นเองดังนั้นค่ะเราต้องมาทำยากันเลยยาที่เราจะเลือกทำในที่นี้มียาหายใจใต้น้ำยาในมิชชั่นค่ะเป็นหลักก็แค่2อันก็พอแล้วก็วางกล่องโพชั่นกล่องที่1ค่ะกล่องที่2ก็วางเลยค่ะที่ต้มยา2อันก็พอแล้วมั้ง3อันก็ได้ไหม2อันก็เพียงพอแล้วค่ะโอเคจากนั้นเบดร็อตไม่ต้องค่ะเพราะว่าเรามีเบดพาวเดอร์อยู่นั่นเองเราก็เอาเบดพาวเดอร์ค่ะมาใส่เป็นเชื้อเพลิงเลยเรียบร้อยจากนั้นเราต้องการถังน้ำไม่ได้ต้องการถังน้ำเราต้องการขวดใส่น้ำขวดใส่น้ำหาไม่ยากหาจากฟาร์มตกปลาเนี่ยแหละขวดใส่น้ำค่ะมีเยอะแยะเพราะว่าเป็นไอเทมที่เราสามารถตกได้เหมือนกันยังไงขวดใส่น้ำใช่ไหมไม่ต้องคราฟเองแต่ขวดใส่น้ำคราฟเองได้ค่ะโดยใช้กระจก3อันเนาะมาวางก็จะได้เป็นขวดเปล่าแล้วเราก็เอาไปตักน้ำก็จะกลายเป็นขวดใส่น้ำง่ายๆเอาเนเธอร์วาดใส่เลยส่วนสูตรการต้มยานี่ค่ะแนะนำให้เปิดจาก Google เลยง่ายกว่าแต่บางทีเวลาที่เราแบบต้มจนเคยชินละมันก็ง่ายเนาะที่เราจะต้มนั่นเองแต่สำหรับคนที่ยังไม่เคยชินอะไรอย่างนี้ค่ะเปิด Google เลยง่ายที่สุดแล้วในการทำยาหายใจใต้น้ำเราต้องการปลาปักเป้านี่ปลาปักเป้ามาเลยแล้วก็เอานอทลัสเชลค่ะหรือว่าเปลือกหอยมาด้วยเราก็ใส่ปลาปักเป้าลงไปเมื่อเราใส่ปลาปักเป้ามาอย่างนี้เราก็จะได้เป็นยาหายใจใต้น้ำนั่นเองส่วนเปลือกหอยเราต้องเอาไปคราฟรวมกับ Heart of the Sea ค่ะก็คือเมื่อเราครับรวมกับ Heart of the Sea หรือว่าหัวใจแห่งท้องทะเลก็จะได้เป็นคอนดูดนี่โอเคการทำงานของคอนดูดค่ะก็เหมือนกับบีคอนนั่นเองมันมีหลายระดับเนาะแล้วที่สำคัญบล็อกที่จะเอามาวางค่ะถ้าเป็นบีคอนก็จะเป็นพวกแร่อย่างเช่นแร่เล็กแร่เพชรหรือว่าเป็นทองเอมเมอรัลอะไรอย่างงี้ใช่มะแต่ว่าคอนดูดค่ะเราจะต้องใช้พวกพินมารีนอาจจะเป็นดาร์กพินมารีนหรือว่าซีเลนเทิลก็ได้แต่เพียงแค่ว่าจะต้องเป็นบล็อกที่อยู่ในทะเลนั่นเองค่ะที่เป็นแบบอยู่ที่ปราสาทใต้น้ำนั่นเองโอเคส่วนรายละเอียดค่ะเดี๋ยวเราค่อยว่ากันเพราะว่าคอนดูดเราก็ยังไม่เคยใช้เหมือนกันนั่นแหละยังไม่เคยใช้คอนดูดไงไม่เคยใช้นี่เดี๋ยวต้องไปลองดูค่ะแต่เรารู้แหละว่ามันมีระยะที่มันแอคทีเวตได้เนาะเช่นเดียวกับเจ้าบีคอนนั่นเองถ้าเราใส่ redstone ค่ะเราก็จะได้เป็นยาหายใจในน้ำ8นาทีจาก3ใช่ไหมก็จะกลายเป็น8นาทีนั่นเองโอเคเอาเปลือกหอยมาเพิ่มไหนๆก็ไหนๆแล้วใช่ไหมก็ต้องเอาเปลือกหอยไปเยอะหน่อยเปลือกหอยสามารถหาได้จากการตกปลาค่ะเนมแท็กล่ะเอามาอีกสิเนมแท็กเพราะว่าเราไม่มีเนมแท็กพกไว้เลยถ้าไปแลกกับวิลเลจเจอร์ค่ะก็แพงๆเอาเนมแท็กที่เราเนี่ยแหละตกปลาได้ดีกว่าเยอะมีเลเวล2โอเคดังนั้นเอาเนมแท็กมาใส่ชื่อเลยหมิวค่ะเรียบร้อยกล่องเครื่องมือหมายเลข2เอาเนมแท็กใส่ไว้เลยปุ่มออกก็ได้มาดูซิยาของเราเมื่อกี้เราได้ยินเสียงแล้วเรียบร้อยค่ะเป็นยาหายใจใต้น้ำ8นาทีได้มาแล้วเรียบร้อยเมื่อได้ยาหายใจใต้น้ำเรียบร้อยใช่ไหมยาต่อมาที่เราต้องการก็คือNight Visionเ
ในการต้มในวิชั่นนั้นเราต้องการอะไรเอ่ยเราต้องการแครอททองคำค่ะแล้วจะไปหาแครอทจากไหนทองไม่ได้หายากแต่แครอทแถวนี้มีไหมไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องไปหามาก่อนอย่างแรกเหมือนเดิมใส่เนเธอร์วาดหรือว่าหูเนเธอร์นั่นเองโอเคเรียบร้อยทีนี้ก็ไปเอาแครอททองคำไม่ได้ต้องการแครอททองคำต้องการแค่แครอทถ้าได้แครอทอะแครอททองคำก็คราฟง่ายๆแครอทในนี้จะมีไหมนะเล็งไว้สัก 80% คือไม่มีไม่มีแน่นอนมีแต่แอปเปิ้ลไม่มีค่ะยังไม่ได้คัดแยกแปลว่าตรงนี้จะไม่มีแครอทให้เราเนาะไม่นี่ไงแครอทอยู่นี่หยิบจากนี้เลยก็ได้2อันพอแค่2ก็เพียงพอแล้วก็ได้ยาตั้ง6ขวดแล้วถ้าเราอัพในวิชั่นเป็น8นาทีด้วยโอ้โหนานๆคือถึงแม้ว่าใน Minecraft 1.13 เราจะแบบมองเห็นใต้น้ำได้แบบสว่างขึ้นแต่เพียงแค่ว่าการมีในวิชั่นค่ะก็จะทำให้เรามองเห็นได้แบบดียิ่งขึ้นนั่นเองก็คือดี2ต่อถึงแม้บางทีบางคนอาจจะบอกว่า 1.13 นะไนท์วิชั่นไม่ได้จำเป็นหรอกใช่ไหมเพราะว่าเรามองเห็นใต้น้ำได้แบบสว่างขึ้นมากๆค่ะเมื่อเทียบกับ Minecraft เวอร์ชันก่อนเนาะแต่สำหรับพี่หมิวค่ะพี่หมิวว่าไนท์วิชั่นยังจำเป็นนะเพราะว่าถึงแม้เราจะมองเห็นใต้น้ำได้แบบสว่างและแต่การมีไนท์วิชั่นนี่คือแบบมันเพิ่มให้สว่างมากๆนั่นเองก็เป็นอะไรที่ดีค่ะหรือ Stone 2ถ้าเราใส่เป็นโกลด์สโตนมันจะคือการอัปเกรดเป็นขั้น2เนาะซึ่งในวิชั่นมันไม่มีขั้น2ไงเพราะว่ามันให้สว่างอยู่แล้วค่ะดังนั้นเราก็ใส่เป็นเรดสโตนเพื่อเพิ่มเวลาเป็น8นาทีในวิชั่นกับยาหายใจในน้ำเอามาไว้ในนี้ดีกว่าโอเคส่วนยาฮิลพวกนี้ไม่ต้องพูดถึงหามาจากไหนคือเอ็นชิปกับเอ็นซิตี้นั่นเองเราก็ได้ยาฮิลมาเอาไปด้วยก็ดีนะเผื่อตายอะไรอย่างเงี้ยมีประโยชน์คอนดูดเอาไว้ไหนดีเอปลาเอาไว้ในนี้แล้วก็กล่องเปล่าเนาะกับคอนดูดใส่ไม่ได้ใช่ไหมน่าจะเต็มแน่ๆดังนั้นเอาเชียร์ออกแล้วก็เอาที่ใส่ไปเรียบร้อยค่ะได้ไหมยาไนวิชั่น8นาทีนี่ใส่ไว้นี่เลยเอาเต็มโอเคเราทำยาเรียบร้อยต่อไปค่ะเราต้องไปหาแผนที่กันก่อนเพราะว่าอะไรเพราะว่าจากที่เราบินดูแถวนี้แหละเรารู้สึกว่ามันไม่มีให้เลยนะคือไม่มีอะไรเอ่ยเดี๋ยวทำไมกล่องเต็มกล่องต้องเหลือที่ว่า1กล่องสิเพราะนี่ไงเอาออกมาค่ะก็คือจากที่เราบินดูเนี้ยเราพบว่าแถวเนี้ยไม่มีเลยนะไม่มีโอเชียนมอนูเมนต์เลยค่ะเป็นอะไรที่ยากลำบากมากหาไม่เจอเลยจากที่บินดูแบบบินดูเยอะแล้วก็ยังไม่พบเราก็เลยจะต้องมาเอาแผนที่กันก่อนแน่นอนว่าเราสามารถเอาแผนที่ไปหาวูดแลนด์แมนชั่นแล้วก็แผนที่ไปหาโอเชียนมอนูเมนต์ได้จากวิลเลจเจอร์นั่นเองโอเคก็ไปกันค่ะเราต้องการอะไรเราต้องการเอมเมอรัลด์ด้วยฉะนั้นแวะไปที่ม็อบฟาร์มกันก่อนเอมเมอรัลด์ก็ต้องมาที่ม็อบฟาร์มนี่แหละเพื่อที่จะเอาอะไรก็เตรียมกล่องมาเรียบร้อยแล้วเอาอะไรก็ได้ที่สามารถแลกเอมเมอรัลด์ได้นั่นก็คือเนื้อซอมบี้นาวค่ะนั่นแหละใช้เนื้อซอมบี้นาวสบายสบายโอเคเต็มกล่องแล้วอันนี้เหลือช่องว่างไว้นิดนึงเรียบร้อยขึ้นข้างบนเลยได้เนื้อซอมบี้เน่ามาแล้วทีนี้เราก็ไปที่ฟาร์มขยายพันธุ์วิลเลจเจอร์ต่อเลยค่ะเราต้องแวะเก็บอ้อยหน่อยไหมน่าจะต้องใช้อ้อยจำนวนหนึ่งนะจำเป็นที่ต้องใช้
เพราะว่าเราจะต้องใช้อ้อยในการเปิดการแลกวิลเลจเจอร์ก่อนเนาะโดยเฉพาะเจ้าคาทอกราฟเฟอร์นั่นเองค่ะเดี๋ยวไปดูซิมีอ้อยอยู่ในรังไหมนะถ้าไม่มีก็ต้องเก็บเกี่ยวอ้อยกันสักแป๊บหนึ่งก่อนต้องการแค่ประมาณสัก 2-3 กองแค่นั้นแหละค่ะโอเคใช้ได้มีอ้อยอยู่ในนี้เอาเนื้อซอมบี้เน่าออกใส่ก่อนแล้วก็เอาอ้อยมาเลยเรียบร้อยทีนี้เราก็เอาอ้อยค่ะไปคราฟเป็นกระดาษแล้วก็เอาเนื้อซอมบี้เน่าไปแลกวิลเลจเจอร์ให้ได้เป็นเอมเมอรัลด์อ้อยมาคราฟเป็นกระดาษนี่อย่างแรกค่ะแลกเอมเมอรัลด์ก้อนนี้วิลเลจเจอร์ที่เป็นสายเคลียริกนี้ค่ะเราสามารถที่จะเอาเนื้อซอมบี้เน่ามาแลกเป็นเอมเมอรัลด์ได้นั่นเองดังนั้นเราก็แลกไปเลยวางแบบนี้ใช่ไหมเอ่ยคราฟเป็นเข็มทิศเข็มทิศสัก2อันเอ้ยหยิบผิดค่ะต้องการเหล็ก2เข็มทิศแล้วก็นาฬิกาครับนาฬิกาไปเผื่อด้วยนี่ไง2นาฬิกาไม่ใช่2นาฬิกาแบบทิศทาง2นาฬิกาอะไรแบบนี้ไม่ใช่แต่ก็คือเป็นนาฬิกาไว้ดูเวลานั่นเองเวลาที่เราอยู่ใต้ดินอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเราก็สามารถที่จะดูได้ค่ะว่าตอนนี้เป็นตอนเช้าแล้วหรือยังนะอะไรแบบนี้นั่นเองยังเหลืออยู่เราก็มาตามหาวิลเลจเจอร์ที่ชื่อว่าคาทอกราฟเฟอร์ค่ะหรือว่าเจ้าตัวนี้นั่นเองก็คือเป็นวิลเลจเจอร์สายไลบรารีนเนาะที่มีอาชีพเป็นคาทอกราฟเฟอร์ค่ะอันนี้33ส่วนเจ้าตัวนี้27เอาตัวนี้แหละค่ะแลก1ทีแล้วก็รอให้เกิดแสงฟุ้งฟิ้งมุ้งมิ้งแลกทีเดียวก็น่าจะได้แล้วมั้งไม่เกิดเหรอเฮ้ยติงอ๋อถ้าแลกทีเดียวไม่เกิดค่ะแปลว่าเราเคยแลกตัวนี้มาละก็เอาเข็มทิศเลยมาต้องเกิดแสงฟุ้งฟิ้งมูมิ่งนะนานเกิดมาแล้วทีนี้10เอมเมอรัลด์เพื่อแลกกระดาษเปล่ามี2ทางเลือกเอากระดาษค่ะแลกตรงนี้ให้เต็มกับ10เอมเมอรัลด์เอากระดาษก็ได้มะเพราะว่าตัวเดียวก็น่าจะพอแล้วเนาะโอเคเกิดแสงฟุ้งฟิ้งมูมิ่งไหมเกิดนะตัวเองนะวิลเลจเจอร์ค้างพฤติกรรมค้างค่ะโอเคมาแล้วงั้นแปลว่ามีอาการค้างเมื่อกี้เนาะนี่แผนที่ Ocean Explorer Map ค่ะนี่แหละคือสิ่งที่เราต้องการถ้าเรากดต่อก็จะเป็นนี่ Woodland Explorer Map ก็คือแผนที่ไปหา Woodland Mansion นั่นเองนี่ค่ะก็เป็นแผนที่ไปหาเจ้าปราสาทใต้น้ำเนาะก็นี่ไงแลกได้เลยฮึได้แล้วได้มาแล้วเมื่อกี้เราแลกของใช่ไหมคะแลกของจินเนเรตมันก็เลยแหลกนิดนึงเนาะก็คือจะต้องสร้างแมปมาค่ะมันก็เลยแหลกนั่นเองเหมือนใกล้แฮะใกล้มากมากเลยนะเนี่ยตัวเองอย่าออกอย่าออกถ้าออกนี้ฆ่าทิ้งเลยนะเข้าไปคืนเรียบร้อยเมื่อเราได้แผนที่มาแล้วใช่ไหมก็ได้เวลาในการไปแล้วค่ะเก็บข้าวของแล้วก็เตรียมตัวออกเดินทางเลยเรานอนผ่านมาแล้วเริ่มต้นเช้าวันใหม่ที่สดใสเราต้องหาวัวด้วยเพราะเราจะตักนมด้วยนั่นเองค่ะเวลาที่เจ้าเอลเดอร์การ์เดียนร่ายคำสาปมาเนาะเราก็จะได้ดื่มนมลบคำสาปเวลาที่เราต้องการขุดบล็อกอะไรแบบนี้นั่นเองอย่างแรกเปิดแผนที่มาก่อนตัวเราค่ะอยู่มุมทางด้านล่างขวานั่นหมายความว่า F3หันหน้าไปทางทิศเหนือโอเคทางนี้คือทิศเหนือมุมเราอยู่ทางล่างขวานั่นหมายความว่าทิศที่เราจะต้องมุ่งหน้าไปก็คือทิศตะวันตกเฉียงเหนือนั่นเองค่ะก็คือตรงนี้เพราะว่าเราจะต้องแบบขึ้นแบบเส้นทะแยงเนาะถึงจะไปเห็นเจ้าปราสาทใต้น้ำได้ก็มาไปกันเลยค่ะระหว่างนี้แวะหาวัวด้วยนะเอ้ยอย่าเรื่องงามยามไม่ดีแล้วใช่ไหมเทคตัวขึ้นแบบนี้ค่ะเลิกไม่ดีแล้ว
มา F3 ก็ตะวันตกเฉียงเหนือนั่นเองก็ประมาณเนี้ยค่ะตรงนี้แหละบินไปเรื่อยๆจนกว่าแผ่นที่จะเปิดหรือว่าจนกว่าตัวเราจะขยับนั่นเองเฮ้ยเฮ้ยไม่นะนี่คือใกล้มากตัวเราขยับเรียบร้อยทีนี้ไปทางนี้ที่ตะวันตกสินะเอ้ยไม่ไม่เดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่ะ F3 ก่อนหาดูที่เหนือก่อนนี่คือที่เหนือนี่คือที่ตะวันตกมุ่งหน้าไปทางที่ตะวันตกเอ้ยชึบตัวเองทำไมตัวเองลงขนาดนั้นล่ะหาที่ยืนก่อนเร็วเนี่ยอันนี้ถูกแล้วอ่ะต้องหักซ้ายใช่ไหมหักซ้ายก็หักเนี่ยค่ะแต่จะต้องหักแบบเฉียงๆไงมันก็เลยยากนิดนึงโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวรอให้แผ่นที่เปิดก็คือตอนนี้อ่ะเปิดแล้วถ้าอยู่แถวนี้มันก็ไม่ไกลนะคะไปทางทิศเหนือต่อเอาตัวเราให้ขึ้นมานี่ไงอยู่ตรงนี้ F3 F2 โอเคอยู่ตรงนี้เองเนี่ยอยู่ตรงนี้ค่ะใกล้ๆใช่ไหมไม่ได้ไกลมากเลยอะแต่เพียงแค่ว่าทะเลตรงนี้ค่ะเราไม่เคยมานั่นเองเราไม่ได้มาก่อนเพราะว่าเราไม่ได้แบบทะลุด้านหลังนี้มาใช่ไหมก็ไม่ได้ไกลมากนะก็ใกล้ๆค่ะโอเคก็ดีแล้วที่ใกล้ขนาดนี้ก็ใช้ได้เลยเจอแล้วสินะปราสาทใต้น้ำอยู่ตรงนี้เลยอุ๊ยไม่อยากจะบินผ่านเดี๋ยวโดนคำสาปตอนนี้ค่ะอุ๊ยตรงนี้มีซากเรือด้วยยอดเยี่ยมจะได้ไปสำรวจกันเนาะตอนนี้เราจะหาที่พักก่อนก็คือหาที่ใกล้ๆนั่นเองเกาะนี้เป็นเกาะหรือเป็นดินแดนมีม้าด้วยน่าจะเป็นเกาะไหมไม่เกาะค่ะเป็นดินแดนอุ๊ยตรงนี้มีเรือจึ๊บอยู่แบบนี้ใช่ไหมขอสำรวจก่อนแล้วกันนะกล่องเปล่าต้องมีแผนที่นั่นไงแผนที่สมบัติน่าจะมีแค่กล่องเดียวเพราะว่าด้านหน้าเรือหายไปเนาะแผนที่สมบัติมาตำแหน่งของเรากับจุด X อยู่ไม่น่าจะไกลมากกด F3 ค่ะหันหน้าไปทางทิศเหนือตำแหน่งของเราอยู่ด้านบนใช่ไหมนั่นหมายความว่าทิศที่เราจะต้องมุ่งหน้าไปคือทิศตะวันออกโดยที่เราจะเป็นตะวันออกเฉียงใต้นิดๆเรียบร้อยมาไปหาแผ่นที่สมบัติกันก่อนดีกว่าเผื่อจะได้ Heart of the Sea เดี๋ยวตัวเองโอ้โหจุดเพ้อวิ่งไปเร็วมากค่ะก็แปลว่าสิ่งที่เราจะต้องมุ่งหน้าไปใช่ไหมอยู่ทางที่ตะวันออกแล้วสินะตรงนี้เป็นเหนืออันนี้คือตะวันออกค่ะไม่ควรที่จะบินแล้วแหละเพราะว่ามันแบบนั่นมากอ่ะโอเคตำแหน่งนี้ค่ะเป๊ะเลยล็อกทิศถูกเรียบร้อยแล้วจุดของเราไม่เคลื่อนที่ลงมากเกินไปแล้วเนาะก็มาลงนิดๆแต่ก็ไม่เป็นไรเนี่ยค่ะตรงนี้ล็อกถูกแล้วโอเคเดาว่าตรงนี้เลยใช่แน่ๆใช่ไหมไม่ใช่ต้องไปทางตะวันออกเพิ่มเรื่อยๆค่ะเพราะว่าแผนที่ยังไม่ปรากฏมาเออนั่นปรากฏมาแล้วเออเดี๋ยวตัวเองปรากฏมาแล้วจุดเรามาแล้วค่ะนี่แถวนี้แหละมาแล้วกองสมบัติจะอยู่บริเวณชายหาดนั่นเองหันมาเดินเข้าหากากบาทสีแดงแล้วไปยืนให้ตำแหน่งตรงกลางที่สุดตรงไหนนี่ค่ะกลางทับพอดีละใต้นี้เลยใต้นี้แหละแถวนี้แหละนี่ไงเจอแล้วเปิดมานี่ไงคะเราก็จะได้ Heart of the Sea มานั่นเองหัวใจแห่งท้องทะเลพร้อมกับข้าวของอีกนิดนึงเรียบร้อยเห็นมะง่ายสบายค่ะแต่ถ้าเราเจอแผนที่อีกอันในบริเวณใกล้ๆกันเนี้ยค่ะมันก็จะพามาจุดนี้แหละก็คือพามาจุดเดียวกันนั่นเองก็คือเป็นกล่องสมบัติที่อยู่ใกล้ที่สุด
ดังนั้นเรากลับกันก่อนตรงนี้ใช่ไหมโอเคเดาว่าเกาะตรงนี้ค่ะน่าจะใกล้กว่าเนาะดังนั้นเราพักกันตรงนี้ดีกว่ามันจะต้องมีแคมป์แบบที่พักไงจำเป็นที่จะต้องมีเพื่อความปลอดภัยดังนั้นหาที่พักกันก่อนโอเคค่ะตอนนี้เราก็ได้สร้างบ้านพักชั่วคราวเนาะแล้วก็ได้เตรียมชุดเกราะแล้วก็อุปกรณ์พร้อมแล้วยาขนไว้เพียบเลยแบบเอามั่นคงปลอดภัยไว้ก่อนอ๋อนี่ไงวัวอยู่ใกล้ๆตรงนี้เลยขอนมหน่อยแล้วเรียบร้อยค่ะนมเพียบนมมาได้ขนาดนี้ก็เยอะแล้วดังนั้นเราไปลุยกันเลยดีกว่าเราบินไม่ได้สินะลืมไปว่าถอดเกราะออกแล้วก็พยายามที่จะบินก็ว่าอยู่ทำไมบินไม่ได้ก็มันบินไม่ได้นี่เพราะว่าถอดเกราะออกแล้วโอ้โหนี่กันไว้แบบนี้ได้น่าจะพร้อมลุยแล้วสินะเอาเรือมาเลยถ้าเรามีไทรเดนอะไรอย่างเงี้ยเราเอนชานแบบให้ปลาแล้วพุ่งไปก็ได้ค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรมานี่แหละตรง8นาทีจัดก่อนเลยมะตอนแรกเดี๋ยวโดนเปิดก่อนอาจจะเสียเปรียบอยู่ตรงนี้นั่นเองแสงสว่างอยู่ตรงนี้โอ้โหสาหร่ายเพียบอย่าสเตรงเลยค่ะอย่างแรกสุดจัดก่อนเลยไนท์วิชั่นยาหายใจเอ้ยทำไมไนท์วิชั่น2อันเดี๋ยวนะอ๋อหยิบมาผิดสินะโอ้คำสาบมาแล้วค่ะยาหายใจใต้น้ำนั่นแหละโอเคจอดเรือไว้ลงมาเลยอุ๊ยติดเรือชึบเนี่ยค่ะถ้าเราลงมาปุ๊บเราก็เจอกับการ์เดียนแน่นอนขุดบอลไม่ได้สมมติถ้าเราดื่มนมอย่าพึ่งนะตัวเองอึ๊บนี่อย่าพึ่งเดี๋ยวก่อนเมื่อเราดื่มนมเราก็สามารถที่จะขุดบอลได้โอเคยอดเยี่ยมกระเทียมน้องอย่าพึ่งยุ่งกับเราอุ้ยเอลดาการ์เดียนอยู่ตรงนี้เลยโอ้โหมีหน้าล่ะดังนั้นค่ะจัดก่อนแล้วกันกับเอลดาการ์เดียนปั่นโหลดเลือดเขาจะเยอะนิดนึงค่ะเป็นเอลเดอร์การ์เดียนใช่ไหมเลือดเยอะนิดนึงเฮ้ยนี่เวลาที่เขาชาร์จแบบลำแสงใกล้จะสีเหลืองแล้วเราก็ง้างโล่เลยแล้วกันนี่ค่ะเรียบร้อยเอลเดอร์การ์เดียนตัวแรกถามว่าเมื่อกี้เราพยายามจะทำอะไรคำตอบคือเราพยายามที่จะวางคอนดูดนั่นเองค่ะหม่ำข้าวก่อนสิรีเลือดก่อนคือเรากำลังอยากจะขุดหาพื้นที่3คูณ3เพื่อวางคอนดูดตัวเองอย่าเพิ่งมายุ่งกับเราเราจะลองวางคอนดูดดูก่อนต้องขุดบล็อกอีกสินะดังนั้นนมก่อนเป็น3คูณ3ใช่ไหมโอเคคอนดูดค่ะเริ่มละอุ๊ยนี่เห็นไหมเขาเริ่มดูดแล้วเป็นพลังงานเข้าไปปิดประตูอย่าเพิ่งมายุ่งกับเราแต่นี้รู้สึกจะเกินนะเนี่ยมันไม่ใช่3คูณ3นะเนี่ยอันนี้ห่างนิดนึงฮึบหลบก่อนค่ะโดนคำสาปขุดบล็อกไม่ได้อีกแล้วมัมนมก่อนแล้วก็ขุดบล็อกอะไรก็ได้มาโลดตัวเองอย่าเพิ่งมายุ่งกับเขาเขากำลังเล่นนี้อยู่อันนี้คอนดูดค่ะเริ่มทำงานแล้วโอเคนี่เป็นคอนดูดแบบขั้นหนึ่งเนาะเราได้เอฟเฟกต์ของคอนดูดมาแล้วดูซิเอฟเฟกต์อะไรเอ่ยคอนดูดพาวเวอร์4 3 2 1เราน่าจะหายใจอยู่ใต้น้ำได้ใช่ไหมน่าสนใจถ้าเราปรับเป็นขั้น2ใช่ไหมคะนั่นไงคอนดูดพาวเวอร์ค่ะทำงานแล้วเดี๋ยวเราจะต้องปรับเป็นขั้น2หน่อยก็เอานมมาเลยแล้วก็ขุดบล็อกมาเลยค่ะเอ้ยอย่าเพิ่งยุ่งกับเราบอกว่าอย่าเพิ่งยุ่งแต่เราก็ไม่มีสิทธิ์ไปบ่นเขาหรอกเพราะว่าอะไรนายนี่มันถิ่นของการ์เดียนจะไม่ให้เรายิงนายได้อย่างไรเขาก็จะบอกอย่างนี้แหละค่ะวิเอฟเฟกต์จะหายนะเนี่ยโอเคปรับเป็นขั้น2ใช่ไหมก็วางแบบนี้อ่ะโอ้โหอย่าเพิ่งมายุ่งบ่นไปก็เท่านั้นค่ะใช่ไหมบ่นไปเราก็จะตีนายอยู่ดีนั่นแหละยังขั้น2ไม่ได้ก็ต้องลงมานี่ก่อนแล้วก็วางบล็อกลงมา2บล็อกแล้วก็ต่อบล็อกแบบนี้
ปึ๊บแบบนี้เลยเรียบร้อยนี่น่าจะเป็นแบบเทียร์2แล้วเนาะเอ้ยหรือไม่อาเทียร์2แล้วค่ะถ้าเราวางตรงนี้ก็จะเป็นแบบเทียร์3ซึ่งเป็นแบบขั้นสูงสุดนั่นเองโอเคเราจัดการเจ้าเอลเดอร์การ์เดียนไป1ตัวแล้วตรงนี้มีฟองน้ำด้วยเก็บก่อนสำคัญมากๆฟองน้ำนั่นแหละคือสิ่งที่เราอยากได้แต่ทางนี้ค่ะเราจะไปเลยไหมยังไม่ไปเราขาดอะไรเอ่ยเตรียมก่อนยาแป๊บนึงกล่องสีนี่ยาหายใจใต้น้ำนั่นเองที่แบบเผลอกินทิ้งกินขว้างใช่ไหมหมดเลยค่ะนมเอาเก็บโลดไว้แค่2ก็พอละขุดบล็อกไม่ได้ยี่ขุดบล็อกไม่ได้อะทิ้งดาบได้อย่างไรตัวเองเดี๋ยวขุดบล็อกก่อนขุดมาเลยเอ๊ะไม่เข้าตัวเอ้าเดี๋ยวนะคะซิลทัศน์ทำไมขุดแล้วมันไม่เข้าตัวล่ะอ๋อเข้าแล้วมาเพราะมีคอนดูพาวเวอร์ชีวิตก็ดีดีอ่ะเอ็มว่าสว่างค่ะไม่มีไนท์วิชั่นก็ไม่เป็นไรหายใจใต้น้ำได้อีกโอ้โหชีวิตแต่ขุดบล็อกไม่ได้ก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าการไปหาเจ้าเอลเดอร์การ์เดียนค่ะอีกที่เหลือนี้แบบสบายอ่ะเดินหาเลยชิวๆว่ายน้ำหาก็ได้แต่ก็ต้องระวังการ์เดียนนิดหนึ่งนะเพราะว่าเราก็ไม่ได้ถึกทนขนาดนั้นโอ้โหมหาฝูงการ์เดียนอันนี้ลงมาล่างแล้วเนาะแป๊บนึงนะระลึกเส้นทางก่อนไปทางนี้ดีกว่าไม่ได้ที่เรามาเมื่อกี้ใช่ไหมทางนี้ล่ะขึ้นไปข้างบนได้แต่ก็เป็นที่เดิมคืนโอเคทราบแล้วค่ะเรารู้ละเราจะต้องผ่านฝูงการ์เดียนตัวนี้ไปนั่นเองเอ๊ะมาเลยเราไม่ให้นายได้ยิงเราหรอกนั่นไงหลบทันจะเอ๊ะนี่ค่ะก็นั่นแหละกางโล่ให้ทันเราก็จะไม่เจ็บตอนนี้เรากำลังว่ายน้ำอยู่นะเดี๋ยวมาก็คือเรากำลังว่ายน้ำอยู่นั่นเองค่ะถ้าเป็นอย่างเงี้ยแบบตัวเราติดดินนี่คือแบบเราว่ายน้ำอยู่แน่นอนอีกตัวหนึ่งน่าจะอยู่ห้องนี้นั่นไงสวัสดีเพื่อนโอ๊ยเดี๋ยวอย่าพึ่งหม่ำข้าวก่อนทำไมเราถึงรู้ว่านายอยู่ห้องนี้ทำไมเราจะไม่รู้เพราะว่านายอ่ะมักจะอยู่ตรงนี้เสมอก็คือเวลาที่เราไม่เจออะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่เขาก็มักจะอยู่แถวๆนี้แหละเรียบร้อยบ๊ายบายปกติจะมีประมาณ3ตัวใช่ไหมแต่บางทีค่ะเขาก็มีอยู่แค่2ตัวนะบางทีก็มี3แล้วแต่อารมณ์ที่เขาอยากจะมีอีกตัวหนึ่งอยู่ทางด้านซ้ายปราสาทเนาะตอนนี้เรามาทางด้านขวาปราสาทแล้วยึบว่ายน้ำเลยชัดอ่ะเนี่ยแหละเรียบร้อยว่ายต่อทางนี้เลยค่ะอันนี้หนวดของการ์เดียนใช่ไหมเดี๋ยวเราไปหาเอลเดอร์การ์เดียนต่อก่อนต้องรอนี่ค่ะถ้าคำสาปนี้หมดแล้วไม่มีการไล่ซ้ำอ่ะก็แปลว่ามีเจ้าเอลเดอร์การ์เดียนแค่2ตัวแต่ก็เป็นไปไม่ได้หรอกปกติเขาจะมี3นั่นไงปุ๊บนี่ไงตัวที่3หวัดดีนายเขาคิดถึงว่าถ้าไม่ติดว่าเจ้านี้มีคำสาปนะคะพี่หมิวจะเลี้ยงไว้สัก1ตัวเพราะว่าเขาน่ารักนั่นเองหม่ำข้าวก่อนยึบรีเลือดด้วยเนี่ยมันน่ารักมากนะคือเอลเดอร์การ์เดียนค่ะน่ารักกว่าการ์เดียนอีกก็เป็นตัวที่แบบน่ารักมากๆเลยโอ้โหสบายวางคอนดูดเรียบร้อยก็สบายแล้วอ่ะโอ้หวัดดียิงเขาเหรอก็เรียบร้อยค่ะจัดการเจ้าเอลเดอร์การ์เดียน3ตัวเรียบร้อยแล้วถ้าเรากินนมเราก็สามารถที่จะลบคำสาปได้ถาวรทีนี้ค่ะเราก็สามารถที่จะขุดบ่อใต้น้ำได้แล้วสบายสบายนี่ขุดได้ไม่มีการไล่คำสาปในที่สุดค่ะวิหารใต้น้ำแห่งนี้ก็เป็นของเราเรียบร้อยแล้วกวนทำไมอย่ากวนเราสิตัวเองโอเคแต่ว่าเราจะไม่ขุดบล็อกเพื่อทำลายโครงสร้างปราสาทค่ะเพราะว่านั่นไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการสิ่งที่เราต้องการคือเราจะมาหาฟองน้ำการหาฟองน้ำไม่ยากว่ายหาไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เจอแต่ก็ไม่เสมอไปเพราะว่าบางปราสาทใต้น้ำค่ะจะไม่มีฟองน้ำแต่ว่าบางปราสาทอาจจะมีนั่นเองพูดปุ๊บอยากได้ใช่ไหมลูก GM ของแท้บอกว่าอยากได้ฟองน้ำพรึบฟองน้ำมาทันที
อธิบายเพิ่มเติมเมื่อสักครู่ค่ะก็คือบางโอเชียนมอนูเมนต์จะไม่มีห้องฟองน้ำแต่ว่าบางโอเชียนมอนูเมนต์จะมีก็คือบางโอเชียนมอนูเมนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะจะมีประมาณ2ห้อง3ห้องเลยแต่ว่าบางโอเชียนอะไรอย่างเงี้ยสักห้องก็ไม่มีก็คือเราจะต้องลุ้นเอาค่ะตอนนี้ก็ถือว่ามีฟองน้ำเนาะได้มา1ห้องแล้วการหาฟองน้ำไม่ยากเงยขึ้นข้างบนค่ะหรือไม่ก็ลงข้างล่างแต่ปกติแบบตามความทรงจำเนาะเราจะพบว่าฟองน้ำมักจะอยู่ด้านบนเสมอโดยเซนส์ค่ะโดยเซนส์ตรงนี้แล้วกันขึ้นไม่ได้ไปต่อไม่ได้คอนดูดพาวเวอร์นี่เองเห็นวะคอนดูดพาวเวอร์ค่ะให้ทั้งเอฟเฟกต์ของไนท์วิชั่นแล้วก็หายใจใต้น้ำแต่เราก็ไม่ได้แบบเชื่อใจคอนดูด 100% นะเราถึงได้แบบพกยาไว้ไงคือเราก็ไม่ได้เชื่อใจเขา 100% น่ะโอ้โหฟองน้ำอีกแล้วโอ้อยากได้ฟองน้ำใช่ไหมจัดไปมาค่ะต้องเอ้าเอฟเฟกต์อ๋อเอฟเฟกต์หายค่ะเนี่ยไม่ใช่หายหรอกมันก็หายจริงๆนะเวลาที่ไม่ได้อยู่ในน้ำค่ะเอฟเฟกต์ของคอนดูดก็จะหายไปนั่นเองก็คือถ้าหมดเวลาเอฟเฟกต์ก็จะหายเนาะถ้าเราไม่ได้อยู่ในน้ำคอนดูดก็เป็นเหมือนบีคอนใต้น้ำนั่นเองใช้ได้ก็ต่อเมื่ออยู่ในน้ำเนี่ยแหละได้ฟองน้ำแล้วตรงนั้นด้วย46อันโอ้โหอยากได้ฟองน้ำใช่ไหมจัดให้อะไรแบบนี้ห้องนี้ไม่มีหมดเลยยังนะอันที่จริงเจอ2ห้องนี้ก็ถือว่าเยอะมากๆแล้วนะเยอะมากๆแล้วค่ะการที่เราเจอแบบฟองน้ำ2ห้องอย่างเงี้ยเพราะว่าปกติบางครั้งก็แบบหาไม่มีอ่ะรอบนี้แบบเจอ2เลยถือว่าเยอะมากๆแล้วอย่าโลภเลยใช่ไหมแต่ก็ขอโลภนิดนึงก่อนนะคือแบบจะบอกไม่ให้พี่หมิวโลภมันก็ผิดวิสัยกันเกินไปฮึบลงมาทางนี้แล้วก็ไปที่เดิมค่ะที่ที่เราฆ่าไปแห่งแรกเนาะอันนี้แล้วกันเอ๊ะมามีไหมเอ่ยทางนี้น่าจะเป็นทางออกแล้วหรือเปล่านะยังไม่ใช่ทางออกแต่ก็ไม่เห็นมีเราทราบค่ะว่าในเนี้ยมีทองอยู่เนี่ยมีทองอยู่สามารถขุดเอาได้แต่ไม่ได้สนใจขนาดนั้นเก็บไว้เนี่ยแหละเพราะว่าเราไม่ได้ตั้งใจค่ะที่จะเรียนน้ำที่นี่ออกก็คือเราไม่ได้ตั้งใจที่จะเอาน้ำออกเพราะว่าอะไรเพราะว่าตรงนี้ค่ะเราเล็งไว้ว่ามันจะเป็นหนึ่งในอควาเรียมของเรานั่นเองก็คือจะเอาไว้เป็นทำอควาเรียมนั่นเองค่ะก็เลยไม่อยากจะพังโครงสร้างเยอะขี้เกียจมาซ่อมก็เพราะจะเป็นอควาเรียมใช่ไหมใช่แล้วเป็นแค่ส่วนหนึ่งไม่ใช่ทั้งหมดแค่ส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งของอควาเรียมที่เดิมหรือเปล่าเนี่ยว่ายไปว่ายมาวกกลับมาที่เดิมสุดๆค่ะฉลาดสุดๆโอ้โหนั่นไงว่ายไปว่ายมาก็วกกลับมาแถวที่เดิมโอเคเรียบร้อยแล้วตัวเองหาทางออกสิโชว์สกิลการไม่หลงทางหน่อยก็สบายๆค่ะครั้งแรกเรามาจากทางนู้นใช่ไหมเราก็มาจากทางนี้แล้วกันยึบแล้วก็ไปทางนี้เลยหักขวาหักขวาไม่ได้หักซ้ายไม่ได้ขึ้นบนไม่ได้นั่นทางตันถ้าอยากให้โชว์สกิลหาทางออกใช่ไหมไม่ยากขุดบล็อกค่ะแล้วก็ออกไปเลยจบนั่นแหละง่ายมากๆเราใช้ความเร็วในการว่ายน้ำ เพื่อหลบเจ้าการ์เดียนที่ยิงแสงเลเซอร์มาโอ้โหมันจะฟินอะไรขนาดนี้มีความสุขกับการว่ายน้ำมากวู้ดูสิโอเคนี่ค่ะสกิลการหาทางออกเทพแค่ไหนโอ้โหกี่ตัวนั่นน่ะนายอย่าพึ่งเราเป็นเพื่อนกันโอ้โหเลือดหายเยอะไปเลยหายเยอะมากๆค่ะมัมยาหน่อยแล้วสักขวดนึงโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้เราก็ฆ่าเอลเดอร์การ์เดียนเรียบร้อยแล้วก็ยึด
เจ้าปราสาทใต้น้ำแห่งนี้เนาะมาเป็นของเราเรียบร้อยแล้วโอ้โหดีดีก็โอเชียนมอนิเมนต์ค่ะจะเป็นส่วนหนึ่งของอะควาเรียมของเรานั่นเองก็เลยต้องมาทำการยึดไว้ก่อนสำหรับอีพิโซดนี้ค่ะก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ